ผมกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับ Adventure City แดนทหารรับจ้างเกมนี้เป็นเกมมือถือ RPG ที่ผสมผสานหลากหลายแนวเอาไว้เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือว่าการอัปเกรดเมืองการส่งฮีโร่ไปต่อสู้ตามดันเจี้ยนต่างๆการรับซื้อวัตถุดิบต่างๆจากเหล่าฮีโร่การสร้างอาวุธต่างๆเพื่อให้ฮีโร่เนี่ยเขามาซื้อจากเราแล้วก็เอาไปประจนภัยต่อได้ในระดับที่สูงขึ้นและนอกจากนี้ตัวเกมยังรองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบอีกด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวของจริงเลยกันแล้วกันนะครับมาถึงลองเช็คพวกรางวัลต่างๆที่รับได้ฟรีก่อนอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ภาษีแหมมาถึงก็เรียกคืนภาษีกันเลยเหรอโอเคแล้วก็มาดูตรงหมู่ออมสินครับอันนี้คือเวลาฮีโร่เขาไปจัดการมอนสเตอร์เรื่อยๆครับเขาก็จะมีการผลิตเพชรให้กับเราด้วยถ้าเกิดเต็มก็อย่าลืมมารับด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ด้านซ้ายบนครับที่เป็นรูปกล่องตรงเนี้ยมันคือเป็นรางวัลไอดอลนั่นเองนะครับก็รับได้ฟรีเช่นเดียวกันครับเบื้องต้นมันจะเก็บไว้ได้สูงสุด6ชั่วโมงนะต้องรีบมารับด้วยหลังจากนั้นครับแนะนำให้ไปทำเควสหลักครับอยู่ด้านซ้ายบนเห็นไหมเกมเขาจะมีการไกด์ไลน์อยู่แล้วนะครับว่าเราควรไปทำอะไรบ้างนู่นนั่นนี่ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไล่ตามสเต็ปไปกันละกันครับขอพูดถึงเรื่องการต่อสู้ก่อนกันละกันการต่อสู้เนี่ยถ้าเป็นเบื้องต้นเลยก็คือจะอยู่ที่เมืองใต้ดินนะครับอันนี้ก็คือการลงดันเจี้ยนนั่นเองนะครับผมก็กดท้าทายไปได้เลยแล้วก็การจัดทีมเนี่ยกดเข้าทีมด่วนเลยก็ได้ครับเขาจะจัดที่เก่งที่สุดมาให้เลย5คนเท่านั้นครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของระบบธาตุนู่นนั่นนี่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเอาธาตุเดียวกันลงเยอะๆก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมส่วนการแพ้ทางชนะทางตามนี้นะครับเกมนี้มีแค่4ธาตุเนาะไฟชนะลมลมชนะน้ำน้ำชนะไฟส่วนแสงไม่แพ้หรือชนะใครเลยส่วนการต่อสู้ก็มันสู้เองอะไรเองครับเราไม่ต้องดูด้วยก็ได้นะเราไปทำอย่างอื่นได้เลยครับเช่นจะไปอัปเกรดเมืองนู่นนั่นนี่ก็ทำได้เลยตรงนี้นะครับผมส่วนพวกฮีโร่ที่เขาต่อสู้อยู่ในแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งให้เขาได้ด้วยนะเดี๋ยวเกมมันก็สอนเองแหละเวลาเราจะเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมก็ให้กดด้านล่างที่เป็นคำสั่งฮีโร่ครับมันจะมีให้เราเปลี่ยนทัพก็คือตัวละครที่เรามาสู้เนาะแล้วก็จะมีส่งเข้าแผนที่เราสามารถคลิกได้เลยนะครับว่าจะให้เขาไปสู้ที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลขสูตรแบบนี้คืออ่อนสุดเลยอันนี้ก็ 1,000 คือต้องใช้คนที่มีค่าพลัง 1,000 ขึ้นไปส่วนอันนี้ก็คือ 2,000 ขึ้นไปและด้านบนก็คือเป็นโซนต่างๆที่อยู่รอบเมืองนั่นเองครับถ้าเกิดเราคลิกปั๊บเนี่ยฮีโร่ก็จะเดินย้ายแมปไปให้เราเลยทันทีนะครับคำถามต่อมาคือแล้วมันจะมีโซนไว้ทำไมใช่ไหมครับมันเหมือนกับระดับเลเวลช่วงแรกอาจจะอยู่ด้านล่างของเมืองอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมาที่บริเวณใกล้ๆเมืองเขาจะมีให้เราเลือกได้ด้วยนะครับว่าอยากจะสู้กับมอนสเตอร์ที่มันเก่งขึ้นมากหรือเปล่าก็ลงประมาณลงดันเจี้ยนนั่นแหละแต่เกมเนี่ยมันจะเป็นแผนที่แบบนี้แล้วเราก็ลงมาหวดกันให้เห็นแบบดื้อๆแบบนี้เลยเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้แหละก็คือจะเป็นเบสิกพื้นฐานการต่อสู้โอเคทีนี้แล้วการต่อสู้อื่นๆอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับให้ดูด้านซ้ายล่างจะมีโหมดการเล่นอยู่ช่วงต้นเนี่ยก็จะเปิดศึกบอสครับก็สามารถที่จะเรียกบอสมาสู้ได้นะครับเดี๋ยวผมเรียกเลยกันละกันพอเราเรียกบอสเสร็จปั๊บเนี่ยเราฮีโร่ของเราเขาก็จะวิ่งมาที่จุดวาร์ปครับแล้วก็รอให้บอสเกิดส่วนพวกนี้เนี่ยคือฮีโร่เรามีการต่อสู้กับมอนสเตอร์มันดรอปไว้อะเราต้องกดเก็บด้วยนะถ้าเกิดไม่กดเก็บก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฮีโร่มันก็เก็บเองแต่ว่ามันจะช้ากว่าที่เราเก็บเท่านั้นเองครับโอเคบอสเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าฮีโร่ผมมาสู้แค่2คนเองจะไหวไหมเนี่ยลองดูกันละกันเมื่อกี้เขาบอกว่าสามารถสู้ได้6คนใช่ไหมอันนี้นี่มาแล้วคือบางทีฮีโร่ของเราเนี่ยเขาจะกลับไปที่เมืองซื้อยาเติมเลือดกินข้าวอะไรเงี้ยนะคือฮีโร่เขาทำของเขาเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดเรียกฮีโร่มาแล้วเขายังไม่มาแสดงว่าไปทำภารกิจอย่างอื่นอยู่นั่นเองโอเคจัดการบอสเรียบร้อยแล้วครับเก็บของเลยสิกล่องก็เหมือนกันนะต้องกดเก็บเองนะครับถ้าเกิดว่ารับธรรมดาก็ได้แค่นี้ถ้าเกิดว่าดูโฆษณาก็จะได้ของมากขึ้นนะครับหรือจะไปซื้อแพ็คลบโฆษณาก็ได้ถ้าเกิดใครชอบเกมนี้จริงๆอ่ะแพ็คลบโฆษณาเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยครับได้ของเร็วมากส่วนอีกกิจกรรมนึงนะครับจะเป็นมิติเอลกิจกรรมนี้จะวาพวกฮีโร่มาสู้ในอีกมิตินึงนะครับก็สู้จนกว่าจะเต็ม 100% ครับแล้วเดี๋ยวบอสจะออกมาเมื่อเราจัดการบอสได้แล้วนะครับเราจะได้รับไอเทมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมาด้วยให้ท่านผู้ชมกดที่เมนูเป้ที่อยู่ด้านบนนะครับมันจะมีไข่นี่ไงเห็นไหมก็สามารถฝักได้เลยครับก็จะสุ่มๆกันไปว่าจะได้อะไรเนาะอ๋อแล้วก็ในเนี้ยในความเป็นจริงแล้วเราสามารถซัมมอนฮีโร่มาได้ด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยสะสมครบ10อันก็จะซัมมอนฮีโร่ออกมาได้โอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับเราไปเปิดกระชับปองกันเนาะที่ด้านล่างครับคำสั่งรับสมัครคือการรับสมัครเนี่ยมันจะมีให้เราเห็นแน่นอนครับว่าเราจะได้ใครใน3คนนี้ถ้าไม่ชอบก็กดรีเฟรชได้นะครับแต่มันจะมีให้เราดูโฆษณาหรือจะกดเพจก็ได้เช่นเดียวกันหรือไม่ก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการรับสมัครให้ครบ3คนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนใหม่ออกมานั่นเองครับแล้วผมก็มีตัวอยู่18ใบงั้นก็รับไปเลยก็แล้วกันเวลารับสมัครเนี่ยมันจะสุ่มนะว่าได้ใคร1ใน3คนนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเลือกได้นะครับได้มั้ยโอ้ยได้คนนี้ครับผมระดับสีฟ้าจะดีกว่าสีเขียวเนาะอ้าวไอ้คนนี้ผมมีแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปอัปเกรด
พอเราได้ไปคนนึงแล้วนะครับกดเปลี่ยนเซตใหม่เลยก็ได้นะครับผมแล้วก็กดยืนยันเขาจะมีการเปลี่ยนคนครับผมเฮ้ยมีลูอิสอยากได้ลูอิสรับสมัครเลยครับดูซิว่าจะได้เมื่อไหร่อันนี้ข้ามเลยนะครับเราแตะเข้าไปนี่หน้าจอยครั้งนึงเมื่อข้ามได้โอเคจะเห็นว่าพอเรารับสมัครเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเกิดจะกดคราวนี้จะใช้เพชรแล้วนะไอ้นี่มันหัวหมอจริงๆลองดูลูอิสได้ไหมไม่ได้แม่นี่เขาบอกว่าโอกาสเจอฮีโร่ที่ระดับความแรงสูงขึ้นเพราะว่าเรารับสมัครบ่อยๆไงมันมีเลเวลอัพด้วยโอเครอบนี้เราได้ลูอิสแน่นอนนะครับก็เสียไปเลย300เพชรโอ้เซ็งจริงๆเลยมาอยู่ที่ดวงด้วยเนาะเอาล่ะคราวนี้โอ้โหดูดิ3คนนี้ไม่ได้สักคนเลยที่เราต้องการกดรีเฟซฮีโร่ไปเลยก็ได้นะครับหรือไม่ก็จ้างมาสักคนนึงก่อนก็ได้อะใครก็ได้มาแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเซตใหม่ไปอันนี้จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ก็แค่เปลืองใบรับสมัครเท่านั้นเองโอ้จูเลียโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยรับสมัครดิดูดิไม่ได้ครับผมเอาไงดีถอดใจดีไหมหรือจะเอาไงดีเอาดีกว่าเอาดีกว่ามาได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับได้คนอื่นอย่างเศร้าเลยโอเคได้จูเลียเรียบร้อยแล้วครับเอาละโอ้โหรอบนี้มีแต่คนโหดๆโอ้ยน่าจะมาเก็บเอาเอริสันนะครับแฮริสันนะพูดผิดแฮริสันนะฮะรับสมัครดิได้ใครมาเลยโอ้ได้อาร์บีครับผมนี่ไงเราจะต้องเสียอีก280มาลุ้นว่าจะได้ใครเพชรผมหมดแล้วได้แค่นี้แหละมับโอ้ยต้องเก็บเพชรเท่าไหร่588จ้าส่วนเพชรก็ลองไปดูพวกด้านบนนะที่มันขึ้นจุดแดงๆนั่นแหละพวกกิจกรรมต่างๆก็มีแจกเพชรอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่พอก็นี่เลยไปเลยสิครับผมจะรออะไรถ้าเกิดชอบเกมนี้จริงๆนะพอเราได้ฮีโร่ใหม่มาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดเปลี่ยนทับด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเอาพวกฮีโร่ที่ระดับความแรงสูงกว่าเข้าไปก่อนนะครับแล้วเกมเนี้ยมันจะมีการเก็บเลเวลด้วยใช่ไหมล่ะตัวละครพวกเนี้ยเขาก็จะไปเก็บเวลด้วยอะไรด้วยเลเวลก็จะสูงขึ้นนะครับอย่างคนเนี้ยสีเขียวแต่เลเวลจะเต็มร้อยอยู่แล้วครับผมเอาออกก็ได้เอาพวกสีม่วงหรือว่าสีทองเนี่ยไปเก็บเวลจะดีกว่านั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมดูตำแหน่งด้วยนะไม่ใช่ส่งไปแต่นักเวทหมดเลยไม่มีพวกนักดาบเลยอันนี้อาจจะลำบากได้แล้วก็อย่าลืมมาอัพดาวด้วยนะครับเมื่อกี้เรามีตัวซ้ำใช่ไหมครับไม่ต้องไล่หาก็ได้ครับกดอัพดาวทั้งหมดเลยก็ได้ส่วนสัตว์เลี้ยงที่เราเปิดกระชับปองได้มาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมก็คลิกเข้าไปที่ฮีโร่เลยใครก็ได้นะครับแล้วก็ดูด้านล่างจะมีคำสั่งสัตว์เลี้ยงอยู่เห็นไหมนี่แหละผมติดตั้งไว้แล้วไงถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็คือกดตรงนี้มันก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยอัปเกรดได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดดาวแต่ว่าต้องมีตัวซ้ำก่อนเนาะแล้วก็การอัปเกรดเลเวลซึ่งจะใช้เงินแล้วก็เห็ดที่เราได้มาจากระบบต้นไม้เอลนั่นแหละส่วนการอัปเกรดเลเวลนะครับท่านผู้ชมจะต้องมีศูนย์เทรนก่อนตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเล่นยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็เล่นไปเรื่อยก่อนนะครับแล้วกดซัมมอนได้เลยครับแล้วเดี๋ยวฮีโร่เราจะเดินมาที่นี่ครับเขาจะใช้เวลาที่นี่ไม่กี่นาทีไงประมาณนาทีเดียวมั้งเลเวลก็จะพุ่งจากที่เป็นอยู่จนถึงเวล100เลยทันทีนะครับแต่ในความจริงแล้วเราส่งฮีโร่ไปสู้ตามสถานที่ต่างๆรอบแมปอะเขาก็จะมีการเลเวลอัพอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเลเวลอัพเร็วๆก็คือนี่แหละศูนย์เทรนนะครับและมันยังสามารถเลื่อนคลาสได้ด้วยก็คือข้างๆกันเลยศูนย์เปลี่ยนคลาสครับตัวละครที่ครบเลเวล100เรียบร้อยแล้วเราสามารถจะซัมมอนเพื่อที่จะเปลี่ยนคลาสได้นั่นเองงั้นผมก็ซัมมอนรัวๆแล้วกันพวกเลเวล100เนี่ยส่วนการอัปเกรดเมืองนะครับในความเป็นจริงเราไม่ต้องรีบทำเองก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเควสหลักเนี่ยเขาจะบอกเองว่าควรไปทำอะไรอย่างเช่นอันเนี้ยเขาให้ไปอัปเกรดโรงพยาบาลก็แค่ไปอัปเกรดแค่นี้แหละเพราะนั้นการสร้างเมืองจะไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนมากสำหรับเกมนี้นะครับแล้วสิ่งก่อสร้างในเมืองในช่วงแรกมีอะไรบ้างใช่ไหมครับนี่เลยศูนย์บัญชาการนั่นเองนะครับอันนี้คืออันแรกเลยที่จะต้องอัปเกรดก่อนถ้าเกิดอัปเกรดได้ครับเพราะว่ามันจะทำให้สิ่งก่อสร้างอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดตามมาได้ด้วยและก็จะมีพวกสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเปิดขึ้นมาตามมาทีหลังนั่นเองครับส่วนอันที่2จะไม่ผิดจะเป็นศูนย์ซื้อขายครับเพราะว่าเราสามารถรับซื้อของจากพวกฮีโร่ได้พวกฮีโร่ที่เขาไปฟาร์มมาเขาจะเก็บของแล้วก็มาขายที่นี่นั่นแหละครับอย่างเช่นอันนี้ผมอยากจะรับกระดูกรับมาเลย100แล้วก็กดส่งคำสั่งซื้อแล้วก็รอเวลาให้ฮีโร่มาขายของเท่านั้นเองหรือเราจะเรียกฮีโร่มาขายที่นี่ก็ได้นะดูด้านล่างมีคำสั่งฮีโร่เห็นป่ะเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าตอนนี้ใครมีกระดูกขายอยู่กดซัมมอนปั๊บฮีโร่จะเดินมาเลยทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาพอเรามีพวกวัตถุดิบแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่จะทำก็คือการคราฟอาวุธกับชุดเกราะนั่นเองครับคืออาวุธกับชุดเกราะเนี่ยก็ท่านผู้ชมต้องดูก่อนว่าฮีโร่ของท่านผู้ชมเนี่ยใส่อาวุธประเภทไหนอยู่เช่นดาบธนูอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็สามารถดูฮีโร่ของเราก่อนได้ด้วยนะครับว่าฮีโร่คนไหนต้องการของเพิ่มเติมบ้างไหมอย่างเช่นคนเนี้ยเขาบอกว่าเอออยากได้ธนูอันใหม่แต่คนนี้เขาใส่สีฟ้าแล้วไงผมไปให้คนอื่นดีกว่าคนนี้เขายังใส่สีเขียวอยู่เลยงั้นเดี๋ยวทำสีม่วงให้เขาละกันก็กลับไปที่สูตรแล้วก็ไปทำธนูเนาะมีของพอไหมถ้าไม่มีก็ไปรับซื้อมาก่อนนะครับถ้ามีก็ผลิตได้เลยแค่นี้แหละเสร็จแล้วได้อาวุธแล้วยังไม่จบนะครับเราต้องเรียกฮีโร่คนนั้นน่ะมาที่นี่ด้วยก็คือกดซัมมอนแล้วก็ออกไปรอดูด้านนอก
ให้ฮีโร่คนนั้นเนี่ยเดินมาที่นี่ก่อนครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเดินมานี่ไงนี่ไงมันจะมีรูปดาบหรือว่ารูปเกราะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเรียกเขามารับอะไรนะครับโอเคก็คลิกเข้าไปเสร็จปั๊บก็กดซื้อขายเป็นไงก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนพวกเครื่องป้องกันทำเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะไม่แยกประเภทครับทุกคนจะใส่ของเหมือนกันหมดงั้นผมก็สร้างไปเพิ่มหน่อยก็แล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่ากางเกงเนาะสร้างไปเลยและก็เหมือนเดิมครับเรียกฮีโร่มารับด้วยเดี๋ยวเอาน้องคนเมื่อกี้นี่แหละมารับคนไหนนะคนนี้ป่ะน่าจะใช่นะเจียนาก็กดซัมมอนเลยก็แล้วกันครับคือน้องเพิ่งมาพอดีไงกดซัมมอนก็เลยเร็วเลยคราวนี้ไม่ต้องรอนานครับโอเคซื้อขายไปเลยจ้าจะได้เก่งเดี๋ยวพอเล่นไปอีกสักพักหนึ่งจะมีร้านเครื่องประดับโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับที่ผ่านมานั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันมากครับก็คราฟแล้วก็เรียกให้ฮีโร่มารับเหมือนเดิมตัวสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านล่างของเมืองหลักจะมีร้านอาหารร้านเหล้าแล้วก็โรงแรมใช่ไหมพวกนี้ฮีโร่เขาจะมาของเขาเองนะครับคือแบบบางทีเหนื่อยล้าก็มาอย่างเงี้ยหิวข้าวก็มากินข้าวหิวเบียร์ก็มากินเบียร์คือเขามาเองเห็นไหมครับเนี่ยเดินมาเองเลยอะไรเองแต่ว่านานๆทีเราต้องเข้าไปดูนิดนึงนะว่ามีของเพียงพอไหมถ้าไม่มีเนี่ยเราต้องลากของที่อยู่ด้านล่างมาใส่นะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีของด้านล่างท่านผู้ชมก็แวะกลับไปที่ศูนย์ซื้อขายนะครับรับซื้อสิ่งของอันนี้มาด้วยนะครับจะได้มีการผลิตตลอดนะไม่ให้ขาดนะครับก็โรงแรมเนี่ยใช้ขนสัตว์ใช่ไหมมาดูลองเล่าซิลองเล่าใช้แอปเปิลนะครับผมแล้วก็ร้านอาหารนะครับอันนี้จะใช้เป็นแป้งนะครับอ่ะก็นั่นแหละมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปครับให้มีการผลิตรอให้ฮีโร่เขามาใช้งานนั่นเองเลื่อนขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะครับก็จะเจอโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับก็เอาพวกผ้าเนี่ยแหละมาใส่ไว้เนาะเวลาฮีโร่เขาบาดเจ็บเขาจะได้มาทำการรักษาได้ที่นี่ส่วนเมืองใต้ดินก็คือที่ลงไปในดันเจี้ยนนั่นเองครับแล้วก็แตรต่อสู้ที่เราเรียกบอสมาจำได้เปล่านั่นแหละก็จริงๆมาทำตรงนี้ก็ได้หรือทำด้านล่างก็ได้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นค่ายฮีโร่อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเดิมทีฮีโร่เราลงได้แค่5คนครับจะต้องมาอัปเกรดจนเนี่ยเพื่อที่จะลงได้6คน7คน8คนและนี่คือแค่เบื้องต้นเท่านั้นในอนาคตมันยังมีสิ่งก่อสร้างอะไรที่มากมายกว่านี้อีกนะครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือเห็นพวกนี้มั้ยเราแตะได้นะครับมันจะมีของนะครับผมก็แตะไปให้หมดเลยแล้วกันเอาละก่อนจากลากันไปนะครับเราไปดูเซตติ้งกันบ้างดีกว่ามันจะอยู่ด้านซ้ายบนเลยครับคือเป็นรูปเต็นท์นั่นแหละถ้าเกิดใครยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะแล้วก็ชื่อเกมนี้ก็ไม่ได้บังคับเปลี่ยนด้วยก็มาเปลี่ยนได้ที่นี่นะครับภาษาก็บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะว่าเปลี่ยนได้ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับส่วนกราฟิกอะไรก็ไม่มีเลยนะครับเกมไม่ได้ใช้กราฟิกสูงมากเนาะส่วนไอเทมโค้ดถ้าเกิดใครมีแวะมาบอกหน่อยกันละกันถ้าเกิดผมมีผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปใกล้ๆกับที่ดาวน์โหลดนั่นแหละครับตัวอีกอันนึงคือศูนย์ผู้ใช้ครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการจะล็อกอินนะครับก็คือต้องเข้ามาที่แอคเคาท์แล้วก็ใช้คำสั่งลิงก์แอคเคาท์ก่อนนะครับคือเกมเนี้ยมันไม่ได้บังคับล็อกอินถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะล็อกอินต้องมาที่นี่นะสมมติว่าย้ายเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนที่เป็นรูปคน3คนนั่นแหละครับมันจะมีคำสั่งแอคเคาท์ก็จะคล้ายๆเมื่อกี้แต่คราวเนี้ยเรากดสวิตช์แอคเคาท์ถูกป่ะนั่นแหละแล้วก็ไปกดอันนี้ครับ Author Login Methods นะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าท่านผู้ชมจะล็อกอินกับอะไรเท่านั้นเองครับงั้นเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับ